พากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นแม้จะด้วยพระสวดมนต์อะไรมันก็เป็นอุบายเพื่อทำใจให้สงบนี้เองเพื่อให้จิตระลึกอยู่ที่กายที่ใจขณะที่สวดมนต์ไหว้พระอยู่หัดสำรวมจิตใจตัวเองอย่างนี้เรื่อยไปนี่ตามธรรมดาแล้วคนเราไม่ค่อยสำรวมจิตมักจะปล่อยจิตให้คิดซ่านไปทั่วจึงไม่สามารถทำใจสงบได้เมื่อเวลานั่งสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันเข้าใจว่าการสำรวมจิตนี่เป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลางานใดที่จะสำคัญเท่ากับงานเกี่ยวแก่การรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอันนี้เป็นงานอันสำคัญกว่าบรรดาการงานทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าเมื่อคนเรานั่นฝึกฝนจิตใจให้ดีได้แล้วมันทำการงานอย่างอื่นมันก็ดีไปหมดเลยถ้าใจไม่ดีแล้วทำการงานอย่างอื่นมันก็เลวไหลไม่ดีบางทีก็ไม่แล้วการงานเหล่านั้นนะที่ท่านเรียกว่าทำการงานจดจดจ้องจ้องนั่นเองอันเมื่อทำไปหน่อยหนึ่งแล้วมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาก็ท้อใจถอยเสียไปไปก็ทำขึ้นมาใหม่อีกพอมีอุปสรรคหน่อยหนึ่งก็ถอยไม่ต่อสู้กับอุปสรรคนั้นนั่นไอ้อย่างนี้เที่ยงจะเรียกว่าทำจดจดจ้องจ้องไม่เอาจริงเอาจังถ้าเอาจริงเอาจังแล้วมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ต้องสู้กันต้องฝ่าฟันอุปสรรคนั้นให้มันลุล่วงไปเว้นเสียแต่สิ่งใดที่มันเหลือวิสัยจริงจังอันนั้นก็จึงค่อยงดกันเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะการเจ็บปวดมานิดนิดหน่อยก็เลิกเสียไม่อดไม่ทนทีนี้ใจมันจะรวมลงได้ยังไงอ่ะเพราะกิเลสมันผลักดันเอาให้เจ็บโน่นปวดนี่นิดนิดหน่อยหน่อยพอให้เกิดความรำคาญใจเท่านั้นแล้วก็เลิกเสียอย่างนี้นะไปทำทีไรหันธรรมานมันก็รบกวนอยู่นั่นแหละอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่ย่อท้อหรอกพยายามเพ่งจิตเข้าไปให้มันสงบลงไอ้ความเจ็บความปวดหรือความหงุดหงิดอะไรต่างๆที่มันเป็นมารนะมันก็ยอมระงับไปในตัวมันจะไม่รบกวนต่อไปเมื่อมารคือกิเลสเหล่านั้นน่ะ
มันสงบระงับลงจิตใจมันจึงรวมลงไปได้ให้พึงเข้าใจก็ยังว่าขันธมารกิเลสธรรมานแล้วก็อภิสังขารมานเทวุตมานมัจจุมานมานของชีวิตมีอยู่ถึง5ประเภทแล้วนะก็นั้นให้พึงเข้าใจความเจ็บปวดความไม่สบายกายโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ่อยๆอันนี้ก็เป็นมานอันหนึ่งขัดขวางไม่ให้คนเราทำความเพียรนั่งสมาธิภาวนาเดินโยกรมหรือไหว้พระสวดมนต์อันบุรีคันผู้ใดถูกมารอันนี้รบกวนเอาแล้วหวั่นไหวอย่างนี้มันก็หลุดพ้นจากเงื้อมมือของมารนั้นไปไม่ได้จึงว่าต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวขันธมารอันนี้เนี่ยถึงแม้ร่างกายมันจะโรคภัยเบียดเบียนเอาไงส่วนจิตใจนั่นก็ไม่ต้องแปรผันไปตามร่างกายต้องฝึกให้มันมั่นคงให้มันตั้งมั่นอยู่ทำความรู้เท่าต่อสังขารร่างกายเหล่านั้นอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่วันไหวไปทำขันธมารกิเลสธรรมานมารคือกิเลสได้แก่กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่กิเลสอันคือตัวความใคร่นั่นเองเนี่ยเรียกว่ากิเลสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นเป็นเหยื่อล่อให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยความเป็นผู้ได้รูปคำสัมผัสต่างๆอันหมู่นั้นนะมันทำให้เกิดความใคร่อย่างรุนแรงขึ้นในใจที่ท่านเรียกว่ากิเลสกามวัตถุกามนั่นน่ะนั่นเนี่ยวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจเหมือนว่าอย่างนี้แหละมันเป็นมารใหญ่ทีเดียวอ่ะกิเลสเหล่านี้ฉะนั้นพึงระมัดระวังนะอย่าให้มารเหล่านี้มันมาครอบงำจิตใจได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นตามเรื่องมันแล้วเรื่องอะไรน่ะจึงไปหลงไหลกันหลงไหลในของไม่เที่ยงของเหล่านี้มันเกิดขึ้นชั่วคราวหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้บรรดารูปกายทั้งหลายเหล่านี้ทั้งรูปอื่นก็ดีรูปนี้ก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันถ้าหากว่าเพ่งแต่ผิวนอกมันก็น่ารักน่าใคร่อยู่บ้างนะแต่ถ้าเพ่งในหนังเข้าไปนั่นแล้วถึงอวัยวะน้อยใหญ่ภายในนั่นแล้วมันไม่มีอะไรน่ารักน่าใคร่เลยมีแต่สิ่งไม่สวยไม่งามกลิ่นก็ไม่น่าสูดน่าดมเลยอย่างนี้นะรูปร่างสันฐานถ้ามองให้ดีๆแล้วมันก็ไม่น่ายินดีอะไรรูปร่างอันนี้โครงกระดูกมันก็เป็นโครงอยู่ภายในนั่นเหมือนกับโครงร่างของเรือนอย่างนี้แหละถ้ารื้อเครื่องมุงเครื่องบังออกไปแล้ว
มันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรน่ายินดีน่าพอใจเลยเรือนหลังนั้นนะแต่ถ้าเอาเครื่องกั้นกั้นเข้าไปมุงหลังคาเข้าไปใส่โน้นใส่นี่เข้าไปทาสีเข้าไปเอ๊ะสวยงามนะบ้านหลังนี้นี่นะร่างกายนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละให้พิจารณากันเอาในเมื่อประดับตกแต่งอาบน้ำชำระขัดถูให้สะอาดสะอ้านเข้าไปทาโน้นทานี่เข้าไปเอาผ้าใหม่ๆมานุ่งมาห่มเข้าไปดูมันสวยงามดีสวดทรงก็ดีแท้ที่จริงแล้วเมื่อหนังเนื้ออะไรเปื่อยละลายออกไปแล้วเหลือแต่โครงกระดูกดูสิสวยงามตรงไหนไม่เห็นมีอะไรสวยงามกระบอกตาก็โบ๋งนั่นเองปากก็มีแต่ซี่ฟันปรากฏอยู่เท่านั้นเองหูก็โบ๋ไปอย่างนี้กระดูกคางก็ยื่นออกมาเห็นแต่กระดูกไม่น่าพอใจอะไรเลยอย่างนี้มันหลอกตาลวงใจในความประดับประดาตกแต่งต่างๆอย่างดังกล่าวมานั่นนะมันเป็นเครื่องหลอกตาลวงใจคนผู้ที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่ฝึกฝนใจของตนให้สงบระงับคนที่ท่านได้ฝึกฝนตนมาแล้วมีปัญญาดีมองเห็นความจริงของร่างกายนี่ตามเป็นจริงย่อมไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยใครประดับประดาตกแต่งอะไรก็ตามในรูปกายอันนี้นั่นเองมันก็ไม่มีอะไรที่จะสวยงามและยั่งยืนอยู่ได้เลยนี่แหละขันธมารกิเลสธมารมันก่อนเนื่องกันแหละอันมารเหล่านี้นะอภิสังขารมารมารได้แก่ความวิตกวิจารในใจที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอภัญญากตาธรรมธรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างอันหมู่นี้ถ้าบุคคลไม่รู้เท่าแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมารเหมือนกันนะเพราะว่ามันคิดทั้งสองอย่างวิตกไปในทางกุศลก็วิตกวิตกไปในทางอกุศลก็วิตกอย่างนี้นะจะลงทางไหนอันอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องคิดควบคู่กันไปนั่นมันไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์แต่แล้วไอ้ความวิตกความคิดนั้นมันคอยขัดขวางให้คนเราทำความดีให้ตลอดไปไม่ได้เดี๋ยวทำความดีไปหน่อยหนึ่งแล้วผัดวิตกไปทางชั่วก็ไปทำความชั่วเข้าไปอย่างนี้นะนั่นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อมารต่ออภิสังขารมารคือว่าพ่ายแพ้ต่อความคิดของตัวเองพูดง่ายๆมันไม่รู้จักเลือกความคิดตนคิดขึ้นมาอย่างไรก็เชื่อมั่นแล้วทำไปตามนั้นเลยท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านเลือกถ้าว่าความคิดอันใดที่มันเป็นบาปอกุศลมันเป็นการคิดไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นนี้ก็ให้ถือว่าเป็นมารเป็นอกุศลความอกุศลวิตกเหล่านั้นน่ะมันเป็นมารของหัวใจก็รีบเพ่งรีบกำหนดใจละความคิดความวิตกเหล่านั้นเสียหรือความคิดรักใคร่
ไปในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันก็เป็นอกุศลวิตกเหมือนกันเนี่ยเพราะบุคคลเราจะทำบาปทำกรรมได้ก็เพราะมันต้องเพ่งเล็งไปเสียก่อนนะมันต้องไปหมายไว้ซะก่อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ได้แก่เงินทองเข้าของหรือบุคคลที่ตนโกรธตนพยาบาทไว้ในใจอย่างนี้ก่อนที่จะไปทำร้ายเขาได้ก็ต้องเพ่งไปซะก่อนต้องวิตกวิจารย้อมความโกรธนั้นให้มันมากขึ้นเต็มที่แล้ววันนี้ก็เป็นลงมือประหัตประหารศัตรูนั้นได้เลย อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นมารฝ่ายบาปอกุศลมารฝ่ายกุศลก็มีเช่นบุคคลทำความดีอะไรแล้วก็ปรารถนาให้ได้เกิดเป็นเทวุตเทวดาอินพรหมหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นเศรษฐีกหะบดีร่ำรวยเงินทองมากมายอะไรหมดนี่แล้วก็ทำบุญกุศลไปอย่างนี้นะทำบุญทำทานไปไอ้การทำบุญกุศลแบบนี้มันก็เป็นมารทำให้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่ทำให้ติดให้คล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้หนีจากโลกสงสารอันนี้ไปไม่ได้บุญกุศลมันก็ตกแต่งให้จริงมาทำบุญแต่บุญเหล่านั้นมาอำนวยผลให้มีรูปร่างอันสวยงามแล้วก็มาติดอยู่ในรูปร่างนี้พอใจในรูปร่างนี้ทำตนเป็นคนเจ้าชู้มายาทางบุญกุศลไม่เอื้อเลยแบบนี้นะนั่นแหละแถมมีทรัพย์สมบัติมากๆเข้าไปแล้วก็ยิ่งหวงทรัพย์สมบัติอันนั้นออกเงินให้เขากู้แบบนี้เมื่อเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีเงินมาใช้บัดนี้เขากลัวเท่านี้จะยึดฟ้องยึดทรัพย์มันก็รวมหัวกันลงขันกันจ้างมือปืนมาฆ่าเสียนี่แหละมารเนี่ยมารฝ่ายอกุศลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเทวุตตมารท่านหมายเอาสัญญาที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าหากก็ไม่รู้เท่าสัญญาเหล่านี้แล้วก็เป็นมารอันหนึ่งท่านตั้งชื่อไงว่าเทวบุตรมารเพราะว่าจิตใจนี่อันมันหลงส่งไปคิดส่งสายไปภายนอกนั่นน่ะมันก็เนื่องมาแต่สัญญานี่แหละเป็นเครื่องนำทางสัญญามันหมายไปเสียก่อนหมายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไปจิตใจก็เลยวิตกวิจารไปตามสัญญาที่มันหมายไปนั่นอย่างนี้นะอะไรๆมันก็อยู่ที่สัญญาความจำหมายดังนั้นในโลกสันนิบาตอันนี้นะไอ้จิตใจที่มันไปคล้องอยู่ในวัตถุต่างๆมีรูปเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็สัญญานี่จิตใจมันหลงสัญญานี่แหละหลงความจำความหมายนี่เองนะดังนั้นถ้าว่ามารู้แจ้งในสัญญาอันนี้ว่าเป็นของไม่จริงไม่จังไม่ใช่ว่าเป็นแก่นเป็นสารอะไรความจำมันก็เป็นนามธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เห็นว่ามีอะไรเป็นตัวเป็นตนอะไรไม่เห็นได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาแต่ถ้าใจหักไปผูกพันเข้ากับสัญญาอันนั้นเข้าไปสัญญาเนี่ยมันก็ปรากฏว่ามันไม่ดับนะมันปรากฏอยู่ในใจเรื่อยไปอ่ะวัตถุสิ่งที่จิตใจผูกพันนั่นน่ะแต่ถ้าไปละสัญญาอันนั้นเสียเมื่อใดรูปเสียงกลิ่นรสที่จิตใจผูกพันอยู่นั้นมันก็ดับไปอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็ดับจากจิตใจไปหมด
แต่ว่ามารเหล่านั้นมารคือสัญญามันดับไปนี่ใจมันก็รวมลงได้ถ้าหากว่าสัญญาอารมณ์นั้นยังปรากฏอยู่ในใจแล้วจิตรวมลงไม่ได้เลยนั่นเนี่ย ท่านจึงเปรียบมารจำพวกนี้ว่าเทวุตตมารนั่นเองมัจจุมารมารคือความตายความตายทำไมท่านจึงจัดว่าเป็นมารก็มันลองคิดดูสิเวลาคนเราเจ็บหนักลงไปล่ะเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่นั้นไม่มีแล้วอันที่จะไปหาความสุขสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เลยนี่ท่านจึงเรียกว่ามารแหละและอีกอย่างหนึ่งคนที่ไม่รู้เท่านามรูปอันนี้ไม่ได้ปลงได้วางลงด้วยปัญญาและทีนี้ย่อมกลัวตายเวลารู้ว่าหมอก็ช่วยไม่ได้แล้วรักษาไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็เกิดว่าเวใจขึ้นมากลัวตายเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนใจเพราะว่าความตายนี่เป็นสิ่งที่น่าจะพึงกลัวมากทีเดียวใครคือความตายนี่นับว่าเป็นภัยที่น่ากลัวยิ่งในโลกสันนิบาตอันนี้เรากลัวอะไรต่ออะไรกลัวสัตว์ดุร้ายบ่กลัวมนุษย์ที่ดุร้ายกลัวภัยอันตรายต่างระหว่างเดินทางหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่กลัวตายทั้งนั้นเลยถ้ามันไม่ตายอย่างนี้ไม่มีนะความกลัวไม่มีเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะมันมีตายให้เห็นชัดๆอยู่คนอื่นก็ตายเห็นมาแล้วบัดนี้ตัวยังไม่ตายนี่ก็นึกเสียวๆอยู่อย่างนั้นกลัวความตายจะมาสุดคล้าเอาวันนี้นะท่านยังก็เลยว่ามัจจุมารมารคือความตายเพราะฉะนั้นน่ะจงพากันตั้งใจพิจารณาให้รู้เท่ามารเหล่านี้ให้ได้ทำใจให้สงบระงับลงไปแล้วเราก็พิจารณาขันธมารในก่อนอื่นทั้งหมดเพราะว่ามารทั้งหลายย่อมมีขันธ์ห้านี่เนี่ยเป็นที่ตั้งเมื่อรู้เท่าหรือรู้แจ้งขันธมารอันนี้แล้วก็ดูเหมือนว่ามารอื่นๆนั้นจะมีความหมายน้อยแล้วน้อยลงขอให้รู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงก็มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเช่นนี้แล้วนี่ไอความรักความใคร่ความพอใจในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไม่เกิดขึ้นในใจจะเกิดอะไรแล้วแต่ขันธ์ห้านี้มันก็ยังไม่เที่ยงยังไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแล้วรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนั่นมันจิตใจของเรายังไงอ่ะเมื่อตนคลายความรักความใคร่ในขันธ์ห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ลงได้แล้วอย่างนี้เมื่อก็คลายความรักความใคร่ในขันธ์อื่นในรูปอื่นลงไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันนี่อย่างเดียวกันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันเมื่อมาเห็นขันธ์ภายในอันนี้แจ่มแจ้งแล้วมองดูขันธ์ภายนอกนั้นมันก็ไม่แปลกกันเลยประกอบขึ้นด้วยสภาวะธาตุอันเดียวกันแล้วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเหมือนกันต้องหาเลี้ยงต้องประคบต้องประงมอยู่อย่างนี้แหละอย่างเช่นว่าร่างกายนี่นะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้ว
ไฟถ้ามันย่อยอาหารส่วนละเอียดซึมซาบเข้าไปเลี้ยงร่างกายนี้ไม่ให้สูบผอมลงมันก็อยู่ชั่วได้ระยะหนึ่งเท่านั้นอาหารที่ไฟธาตุย่อยเข้าไปนั่นมันหมดอายุของมันแล้วมันก็ออกมาเป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นน้ำมูกเป็นน้ำลายเป็นน้ำตาอะไรไปอย่างนั้นนะอันอาหารส่วนละเอียดที่ไฟธาตุมันย่อยเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนหยาบก็เป็นอุจจาระปัสสาวะออกไปก็นี่นะร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ยากก็เพราะมันต้องได้บำรุงอยู่ถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนก็จะไปบำรุงมันทำไมอ่ะมันเมื่อมันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ต้องมีการบำรุงอะไรมันก็อยู่ได้อย่างนี้นะมันก็ไม่แตกไม่ดับนะมันก็อยู่ได้ไปตลอดการช้านานทีเดียวแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอยู่ได้ทุกวันในร่างกายอันนี้เพราะอาศัยอาหารปรุงอาหารแล้วหล่อเลี้ยงมันเข้าไปนั่นแหละไฟธาตุจึงย่อยอาหารซึมซาบเข้าไปตรึงร่างกายอันนี้ไว้ให้อ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ท่านพอเจ็บป่วยลงรับประทานอาหารได้น้อยลงไปอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี่ก็น้อยนี่ร่างกายนี่ก็เหี่ยวแห้งสูบซีดลงไปนี่ไม่เห็นมีอะไรยั่งยืนที่ว่ารูปร่างเปล่งปลั่งสวยงามอ้วนท้วนสมบูรณ์อะไรหมดนี่นะมันเอาแน่นอนไม่ได้เลยของหมดนี่โรคภัยบีบเบียนเข้ามาแล้วไอ้ความเปล่งปังอะไรพวกนั้นก็หายไปหมดความอ้วนท้วนหมู่นั้นก็หายไปเกิดเป็นความสูบซีดขึ้นมาแทนนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะ การเจริญปัญญาวิปัสสนาเราก็ต้องพิจารณารูปกายอันนี้ให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเรื่อยไปอย่างนี้แหละเมื่อเหตุปัจจัยของร่างกายนี่มันแจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วมันก็หายสงสัยในใจนี่นะหายอะไรหายสงสัยว่าตัวว่าตนแหละหายสงสัยว่าเป็นของสวยงามเป็นของยั่งยืนอะไรอย่างนี้นะมันก็หายสงสัยไปเมื่อมันหายสงสัยแล้วเป็นไงวะนี่อ้ามก็ปลงวางไว้ตามสภาพแหละเพราะมันรู้ชัดแล้วว่าไม่ใช่ของเรานี่นั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึงพากันพิจารณาเพราะความจริงมันมีอย่างนี้จริงๆร่างกายสังขารนี่นะแต่จิตมันหากไม่ยอมรับรู้ความจริงดังกล่าวมานี้เท่านั้นเองนะหรือว่าเราจึงหาอุบายสอนจิตนี้ให้มันยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้คำว่าการเจริญสมถะวิปัสสนานะมันมีความหมายออกมาในรูปนี้แหละทีแรกจิตไม่สงบก็พยายามเพ่งจิตนี้ให้มันสงบซะก่อนให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆตามที่มันเคยคิดเคยนึกมาให้มันหยุดคิดไปชั่วระยะหนึ่งก่อนถ้าฝึกให้มันหยุดคิดลงได้อย่างนี้แล้วต่อไปก็ฝึกให้มันคิดไปนี่นะแต่ให้มันคิดอยู่ในขอบเขตจำกัดคิดในเรื่องที่เป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดยินดีนี่เรียกว่าความคิดอันประกอบไปด้วยวิปัสสนานะประกอบด้วยปัญญา
ก็จึงว่ามาลำสรรพรรณนาความเป็นมาของร่างกายนี้เมื่อการเจริญปัญญาในขั้นต้นนะเมื่อปัญญาสอดส่องมองเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนแตกดับเป็นธรรมดามันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเบื่อหน่ายมากๆแรงๆเข้าไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงไปได้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่เบื่อหน่ายตราบใดแล้วมันไม่คลายดอกความกำหนัดยินดีนี่นะดังนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทให้พึ่งพากันพยายามละกิเลสตมานดังกล่าวมานี่ออกจากจิตใจให้ได้ด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนาก็กำหนดพิจารณารูปนั่นให้มันแจ่มแจ้งด้วยเหตุด้วยผลเห็นนี่บ่อยบ่อยเข้าไปเมื่อมันเห็นทำไปจริงลงไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้วเพราะว่าจะเป็นรูปหญิงก็ดีรูปชายก็ดีรูปอะไรต่ออะไรก็ดีไอ้จิตมันไปติดไปคล้องอยู่มันก็เพราะมันหลงสำคัญว่าสวยว่างามนั่นเองสำคัญว่าเมื่อได้รูปนั้นมาตามประสงค์แล้วตนจะมีความสุขความสบายอย่างนี้มันที่แท้แล้วมันมาเพิ่มทุกข์ให้ซ้ำคนเรามันหลงต่างหากเช่นการแต่งงมแต่งงานอะไรกันหมู่นี้นะตามความรักความใคร่ที่มันเกิดขึ้นในใจนั่นพิจารณาไปแล้วดูเหมือนว่าเมื่อได้ผัวหรือได้เมียมาแล้วตนจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แหละเมื่อคิดมาแล้วก็ปลื้มใจขวนขวายให้ได้ผัวให้ได้เมียนั้นมาเมื่อได้มาแล้วเอาอะไรวะนี่นะมันไม่เป็นไปตามประสงค์ซะแล้วไอ้ความอยากพร่ำอยากรวยอยากมีลาภอยากมียศเหมือนอย่างคนที่เขามีมาแล้วนั้นมันก็บังเกิดขึ้นในใจนะความอยากเหล่านี้นะรบเราให้ทำการทำงานให้แสวงหาเงินทองเข้าของบ้านบ่มีก็ต้องหาเงินมาสร้างบ้านถาวรอยู่กันอะไรหมดนี้นะเครื่องประดับไม่มีก็ต้องไปหาซื้อเอามาประดับประดาเหมือนอย่างโลกที่เขานิยมสมมุติกันบัดนี้การแสวงหาเงินทองเข้าของไม่ใช่ของง่ายบัดนี้คนที่บุญน้อยก็เลยแสวงหาก็ไม่ค่อยได้ทำถ้าคนมีบุญมากได้ทำมาแต่ก่อนก็ค่อยยังชั่วหน่อยหาไปก็พอได้ใช้ได้จ่ายไปการแสวงหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของสบายเมื่อไรแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเรามาเจริญปัญญามาพิจารณาให้เห็นความเป็นมาหรือความเป็นไปความเป็นอยู่ของร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นนะนั่นแหละจิตมันถึงจะคลายความกำหนัดยินดีลงเพราะมันเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอยู่ยากไม่ทราบจะไปรักไปใคร่มันทำไมเพราะมันได้ผลปื้ต้องได้ดูแลรักษากันอยู่อย่างนั้นปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้มันก็ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆต้องสู้ทนทรมานกรรมพ้นทนแดดหนักเอาเบาสู้ทำการทำงานต่างๆกว่าจะได้เงินทองเข้าของมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้นี่มันไม่ใช่ของง่ายนะแล้วใครเราเป็นทุกข์วะนี่เอาก็จิตดวงนี้สิเป็นทุกข์อ่ะร่างกายมันไม่ว่าอะไรจิตใช้มันทำอะไรมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละ
ที่ว่าเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยจริงอยู่อาการของร่างกายนี่แหละมันวิบัติแปรปรวนไปเนื่องจากทำงานมากแล้วมันเหนื่อยแต่ดวงจิตนี่ต่างหากมันรู้สึกอ่ะแต่ร่างกายมันไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเมื่อยอะไรเลยเพราะมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองส่วนผู้ที่กังวลกังวายเดือดร้อนจริงๆนั่นคือดวงจิตจิตที่ไม่รู้เท่าทีนี้ถ้าหากว่าจิตได้เจริญปัญญาได้แยกแยะได้พิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นได้แล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์แบบนี้ถึงร่างกายนี่จะแปรปรวนไปยังไงยังไงก็ปล่อยให้แต่ร่างกายนั่นแหละมันแปรปรวนไปแต่ตนจะสำรวมจิตให้แน่วแน่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งแล้วรู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนั้นทุกอิริยาบถไปเลยทุกนาทีวินาทีไปเช่นนี้แหละมันถึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมารทั้งหลายไปได้จิตใจอันนี้นะถึงจะพ้นจากขันธ์ห้าอันนี้ไปได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีมันเป็นทุกข์การแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงดำเนินชีวิตอยู่อย่างง่ายๆเป็นแบบอย่างของชาวโลกออกบวชแล้วเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพได้ยังไงมาก็ฉันอย่างนั้นเนื้อก็ฉันมือเดียวเพราะมันเป็นภาระอันหนักถ้าไปฉันหลายมือเข้าไปเมื่อมีหลายผู้หลายคนมาอยู่ร่วมกันเช่นนั้นการขนไขว้แสวงหาอาหารผ้าหนุ่งผ้าห่มมาหล่อเลี้ยงมาบำรุงร่างกายอันนี้มันก็มากขึ้นถ้าแสวงหาไม่ได้ก็เดือดร้อนแล้ววันนี้นะนั่นแน่พระพุทธเจ้าเล็งพิจารณาเห็นอย่างนี้เลยพระองค์เจ้าจึงฉันหนเดียวเป็นตัวอย่างของสาวกบริษัททั้งหลายเราเป็นบริษัทของพระองค์ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาศาสนานี่ก็ควรถือเอาอย่างของพระองค์พระองค์ก็ยังมีกำลังพระอรกายสามารถทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่าไปเผยแผ่ธรรมะที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนั้นแก่บุคคลผู้มีวาสนาบารมีตามถิ่นนั้นๆปรากฏว่าออกพรรษาแล้วก็เสด็จแล้วพระองค์ไปแล้วมีพระสงฆ์500รูปแวดล้อมไปอย่างนั้นเป็นกิจวัตรของพระองค์ผู้เป็นพระศาสดาเอกในโลกพระพุทธองค์เล็งญาณส่องสัตว์โลกเห็นว่าคนเหล่านั้นมีอุปนิสัยวาสนาพอที่จะโปรดได้พอที่จะสั่งสอนให้รู้ให้เขาละบาปความเป็นบุญได้หรือจนละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้พระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยคนเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปสู่บ้านนั้นทรงแสดงธรรมเมื่อมีคนรู้ธรรมเห็นธรรมตามอุปนิสัยวาสนาแล้วคนนอกนั้นเป็นผู้ไม่มีบุญวาสนาแรงกล้าก็ไม่สามารถรู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระองค์เจ้าแสดงได้พระองค์ประทับอยู่ตามอัธยาศัยแล้วก็โยกย้ายไปที่อื่นไปอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ฉันพัฒนาหารวันละมื้อเท่านั้นเองวันละคาบนั่นแหละนั่นเองอันนี้เป็น
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทำอยู่ในวัดวาอารามแล้วเราต้องพยายามรับประทานผลเดียวตามพระพุทธเจ้านั่นชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นจะปลงภาระให้เบาลงกว่าเก่าภาระของการอยู่การกินเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆหมู่นี้นะมันก็จะเบาบางลงพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าการอยู่การกินนี่เป็นภาระอันหนักมากทีเดียวแม้เราพิจารณาก็เห็นทุกคนก็พิจารณาเห็นทั้งนั้นเลยแต่ว่าอาศัยความอยากมันท่วมหัวใจแล้วมันก็ไม่พิจารณามันซ้ำบางแห่งนะมันเป็นงั้นท่านผู้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วโหงานอันไหนมันจะไปยุ่งยากมากเหมือนอย่างงานการอยู่การกินเนี่ยในโลกอันนี้มันก็งานอันนี้แหละสำคัญนะคนเรามันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งเหมือนนี้หาเงินหาทองมาก็เพื่อปากพ่อเพื่อท้องนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นถ้าเหลือจากนี้จึงหาเครื่องประดับประดาอะไรต่ออะไรมาสวมใส่เข้าไปแต่ถ้าท้องยังหิวอยู่ไม่ยังไม่ยอมไปอย่างอื่นหรอกต่อเมื่อได้ให้ท้องนี่หายหิวแล้วก็จึงไปทำงานอย่างอื่นได้แต่ผู้ครองเรือนน่ะแน่นอนเมื่อไม่เมื่อทำการงานหนักเข้าไปธาตุมันก็ย่อยอาหารไปหมดโดยเร็วมันก็ต้องได้เอาอาหารบำรุงมาเข้าไปอีกจึงมีกำลังสามารถทำงานหนักไปได้ส่วนนักบวชนี่ไม่ได้ทำงานหนักกำพ้นทนแดดแบกห้ำเหมือนอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะเพียงแต่ฉันหนเดียวหนึ่งมันก็ได้แล้วอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งให้พากันพิจารณาอย่างนี้ผู้ที่กำลังฝึกตนจะบวชอยู่ก็ดีอย่าไปปล่อยให้ความอยากมันจูงไปให้ดิ้นรนในเรื่องอาหารเดี๋ยวถ้าบวชเข้ามาแล้วก็จะเดือดร้อนเนี่ยอย่างเคยรับประทานอาหารมื้อหนึ่งสองมื้อเข้าไปพอบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ฉันพัฒนาอาหารอย่างนั้นก็จะเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวก็หาอุบายต่างๆนานาเข้าไปแล้วซ่อนอาหารเก็บอาหารไว้ฉันอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยอย่าไปทำผู้ปฏิบัติธรรมผู้นักภาวนานะมันมีปัญญานะพิจารณาเห็นบรรเทากิเลสต่างๆเหล่านี้ลงได้มันถึงเป็นนักบวชได้ถ้าบรรเทาความอยากเหล่านี้ลงไม่ได้ไม่ควรจะเป็นนักบวชเลยเพราะเป็นนักบวชนี่ต้องเป็นนักเสียสละจริงๆสละตนลงปฏิบัติตรงต่อธรรมต่อวินัยไม่อ้างโน้นอ้างนี่เลยทีเดียวนี่มันถึงเป็นนักบวชได้และการบวชก็จึงมีผลมากทีนี้ดังนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดีการบวชนี่แหละนับว่าเป็นการประพฤติคุณงามความดีได้อย่างสูงส่งกว่าผู้ครองเรือนนี่เพราะภาระของการแสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงอัตภาพอันนี้เนี่ยมันน้อยลงเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมตามวินัย
ลงไปแล้วดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละผ้านุ่งผ้าห่มเราก็จำกัดลงไปพระองค์ก็ทรงจำกัดลงไปเป็นตัวอย่างของพระสาวกเครื่องนุ่งเครื่องห่มไม่พุ่มเพื่อยมันก็เป็นภาระอันเบาลงบัดนี้นะนั่นแหละไม่เป็นภาระอันหนักในการแสวงหาในการทะเยอทะยานอยากได้เครื่องผ้านุ่งผ้าห่มที่สวยๆงามๆเห็นคนอื่นนุ่งห่มผ้านุ่งผ้าห่มที่ประณีตสวยงามบัดอยากได้ขึ้นมาแล้วก็ไปเป็นกังวลแล้วไปแสวงหานั่นการที่จะมาทำความเพียรทำใจสงบไม่มีทางถ้าปล่อยให้ตัณหามันครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นนะแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมนี่ถือสันตุถีตามมีตามได้แล้วอย่างนี้ตนได้มาอย่างไรก็จะเป็นของหยาบของปานกลางหรือของละเอียดแล้วก็พิจารณารู้เท่ามันว่าของเหล่านี้เป็นของใช้ชั่วคราวไปแล้วมันก็ขาดมันก็สำรุดทรุดโทรมไปจะเป็นของประณีตหรือของหยาบของอะไรก็ตามเลยมันไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนอยู่เรื่อยไปบางทีร่างกายอันนี้มันจะแตกกลับไปเสียก่อนเครื่องนุ่งเครื่องห่มต่างๆวันนี้มันยังอยู่แน่นอนแหละต้องยังอยู่แน่ชุดสุดท้ายแต่ว่าส่วนมากเขาเอาเผาไฟเข้าไปด้วยกันเลย มันเป็นอย่างนั้นแหละพิจารณาลงไปให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปแล้วมันก็บรรเทาความอยากเหล่านี้ลงได้ที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันนะเขาจัดให้อยู่ยังไงเราก็พอใจอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทะเยอทะยานเห็นว่าคนผู้นั้นว่าอยู่ที่อยู่ดีสวยงามโอถงไอเรานั่นได้อยู่กระท่อมบ่ทำไมยังเป็นอย่างนี้อะไรวิตกวิจารอยู่นั่นน่ะอันนั้นมันก็เป็นกิเลสอันหนึ่งแล้วเป็นเครื่องคล้องแล้วดังนั้นเมื่อเราถือสันตุถีในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยตามมีตามได้เราแจกให้ยังไงเราก็อยู่อย่างนั้นไปทำความสะอาดเรียบร้อยในที่อยู่อันนั้นให้ดีเข้าไปเช่นนี้จิตใจมันก็ไม่ได้ไปกังวลกับที่อยู่ที่อาศัยภาวนาเข้าไปก็มักจะสงบระงับลงได้ง่ายนี่เพราะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยต้องให้รู้เท่าปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ให้รู้จักพอดีพองามเช่นนี้แล้วการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปได้ก็ก้าวไปได้แม้ยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันถ้าหากว่ามันมีเหตุบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้แล้วเราก็วางตามสภาพมันร่างกายอันนี้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะชีวิตนี้เนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมถ้าบาปมันอำนวยผลให้นี่มันปิดทุกทางไปเลยมันไม่ให้รักษาไม่ให้อะไรต่ออะไรไม่ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นแหละจนกว่าจะแตกดับทำลายลงคนเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลงเมื่อเห็นว่าใครไม่มาเอื้อเฟื้อดูแลนิดหน่อยก็น้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าไม่มียาจะรับประทานอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอันหมู่นี้เราต้องพิจารณาให้รู้เท่าล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่า
ชีวิตนี่เนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมแต่ถ้าตนบุญตนมีเจ็บไข้ได้ป่วยลงมันก็มีผู้เอ็นดูกรุณามีผู้สงสารเราดูแลรักษาอยู่ใกล้ชิดอย่างนี้นะแล้วก็หรือมิฉะนั้นก็พาไปโรงพยาบาลไปช่วยเหลือดูแลให้เต็มที่อันหมดนี้มันก็เกิดจากผลบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนแต่ชาติก่อนตนก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาผู้อื่นหรือว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วก็ไม่ทอดทุรละเนี่ยเอาเป็นภาระทุระช่วยเหลือรักษาดูแลจนถึงวาระสุดท้ายอย่างนี้นะอานิสงส์เหล่านั้นเนี่ยเมื่อตนเกิดมาชาตินี้หากเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็มีผู้เอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลรักษาพยาบาลให้เต็มที่เลยจนกลัวว่าเมื่อมันหมดบุญเก่าแล้วมันก็ตายลงไปตายแล้วก็แล้วไปเมื่อเวลายังไม่ตายเจ็บไข้อยู่คนผู้มีบุญเนี่ยมันก็มีผู้เอาใจใส่ดูแลรักษาเต็มที่ถ้าคนบุญน้อยบาปหลายอย่างนี้มันก็หาผู้ดูแลรักษาไม่ค่อยจะได้ใครก็รังเกียจมีอยู่ก็เพราะเหตุอะไรอ่ะเพราะว่าแต่ชาติก่อนนั้นตนไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อคนเจ็บคนไข้พอเห็นใครเจ็บใครได้ป่วยก็เมินเฉยเสียไม่ดูแลกันไอ้ผู้ใดที่เขาดูแลเขาดูแลรักษากันเต็มที่ด้วยความเมตตาจิตอย่างนี้มันก็มีอานิสงส์อันนั้นแหละติดตามมาอำนวยผลให้พึงเข้าใจดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนไว้ในสารานิยธรรมนั่นเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพื่อนกันด้วยกายมีพยาบาลภิกษุให้เป็นต้นด้วยจิตเมตตานี่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นมีเมตตากรุณาต่อกันและกันทอยที่ทอยช่วยเหลือกันเวลาฝ่ายหนึ่งถึงความวิบัติลงเราก็ช่วยเหลือกันให้เต็มความสามารถต่อไปเมื่อเวลาตนถึงความวิบัติลงเพื่อนก็ช่วยเหลือเหมือนก็อย่างนี้แหละถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไอ้เกิดวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะเพราะเราจะเกิดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะเหตุนี้แหละเพราะร่างกายสังขารไม่เที่ยงถ้ามีตัวคนเดียวอย่างนี้มันเจ็บแค่ได้ป่วยลงก็ไม่มีใครรักษาดูแลก็ทนทุกข์ทรมานไปนะจนกลัวจะตายถ้าได้รักษาดูแลอาจหายไปได้อย่างนี้เมื่อไม่มีใครรักษาดูแลโรคภัยมันกำเริบอย่างแรงขึ้นมันก็อาจตายได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันพิจารณาให้ดีไอ้การปฏิบัติธรรมน่ะต้องรู้เรื่องหมดนี้การภาวนานะเมื่อรู้หมดนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามที่รู้นั่นน่ะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าตนยังไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานหมดในชาตินี้ได้กิเลสยังมีอยู่ที่จะต้องเที่ยงท่องเที่ยวไปในสงสารหากว่าตนได้ทำคุณงามความดีต่างๆไว้ในโลกนี้แล้วอานิสงส์เหล่านี้มันก็ติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้ในภพในชาติต่อไปเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขะภะ
ฏิภาณทัทนสารสมบัติหรือธรรมสมบัติปัญญาสมบัติอะไรก็บังเกิดขึ้นได้เพราะเหตุว่าผู้นั้นได้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีหลายอย่างประกอบกันไปเช่นนี้เนี่ยที่พระศาสดาทรงสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลนะเพราะทางให้เกิดบุญกุศลมันก็มีอยู่เช่นบุญกิริยาวัตถุสิบประการหมู่นี้นะก็ลองพิจารณาดูสิผู้ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยทารัมไมทานะไมศีลไมภาวนาไมอัปจายนะไมการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนี่นั่นเองเวยาวัจจไม่การช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพื่อนกันโดยทางที่ชอบอย่างนี้หมายความว่าเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งมีกิจธุระอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ดูดายไม่เมินเฉยเราสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนก็ช่วยเหลือกันไปให้กิจธุระอันโดยที่ทางที่ชอบนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอันนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลอันหนึ่งนั่นเนี่ยการแสดงตนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่หมู่นี้นะมันล้วนจะเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยการให้ส่วนบุญกุศลเรียกว่าปฏิทานะไม่นี่เมื่อตนทำบุญกุศลแล้วไม่ตนีประกาศให้เพื่อนทั้งหลายอนุโมทนาด้วยอย่างนี้การฟังธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลอันหนึ่งผู้แสดงธรรมก็ได้บุญได้กุศลด้วยเป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายได้แก่การทำความเห็นในตรงเป็นบุญอย่างสูงนี่หมายถึงมรรคผลธรรมวิเศษแหละปะการทำความเห็นในตรงนี่นะนั่นเองหรือถ้าไม่ถึงกับมรรคผลธรรมวิเศษก็คือได้แก่เป็นผู้ที่มีความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วไม่ไปหลงไหลบวงสรวงอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ในสากลโลกให้มาช่วยเหลือตนให้มีความสุขความเจริญพ้นภัยพิบัติต่างๆอย่างนี้ไม่เกี่ยวเพราะความเห็นตรงนี่สัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเกิดแต่การกระทำของตัวเองทั้งนั้นพระศาสดาตรัสรู้ในญาณที่สองที่เรียกว่าสุตูปปาตญาณ นะเราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเราจะไปเชื่อปรัมปราไปตามความคิดความเห็นของคนหมู่มากไม่ได้เพราะคนหมู่มากส่วนมากมันเป็นคนมีกิเลสมีอวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจอยู่ฉะนั้นเขาคิดอะไรเห็นอะไรไปมันก็มักจะไม่ค่อยถูกทำไม่ค่อยเป็นธรรมไม่ค่อยเป็นทางพ้นทุกข์ได้เราต้องรู้ไว้ถ้าหากว่าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ทรงสอนให้ละมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นแหละการผูกดวงการสะเดาะเคราะห์การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์พูดผีปีชาติอะไรหมดนี้นะไม่สามารถที่จะช่วยบุคคลให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าพระองค์รู้แจ้งแล้วก็จึงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทละเว้นในความเห็นเหล่านี้ความถือมั่นเหล่านี้เสียให้ทำใจของตนให้
ตรงให้มีความเห็นตรงเลยเรียกว่าเป็นอุชุปฏิบัติตรงไปเลยไม่อ้อมค้อมเลยเอาเราทำดีนะจะไม่ได้ดีมีที่ไหนอ่ะไอ้ทำชั่วจะไม่ได้ชั่วนี่จะมีที่ไหนท่านเมื่อตนเห็นว่ากรรมชั่วอำนวยผลให้เป็นทุกข์ตนก็ละมันเสียไม่ทำมันละมันให้หมดไปเสียเลยแล้วตั้งหน้าทำแต่กรรมอันดีใส่ตนไว้อย่างนี้นะมีแต่บุญกุศลคุณงามความดีตามอำนวยผลให้มันก็มีความสุขความเจริญสม่ำเสมอไปตลอดชีวิตแหละไอ้ที่ตนถึงความวิบัติขึ้นในร่างกายสังขารแล้วนั่นแก้ไขไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้หมู่นี้นะมันล้วนตั้งแต่เป็นกรรมเก่ากรรมเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนนู่นแต่ก่อนตนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนบางทีก็ทรมานสัตว์ให้ถึงล้มถึงตายแต่ให้มันเจ็บมันปวดให้มันอดน้ำอดอาหารอะไรอย่างนี้นะบางทีก็ไปทรมานคนทุบตีเลือดตกยางออกหรือแขนหักขาหักอะไรไปหูหนวกตาบอดทำเขาให้เสียองค์พระเข้าไปอย่างนี้กรรมนั้นมันก็ตามมาสนองเอาสิทำเมื่อถึงเวลากรรมมาในผลมาแล้วร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมวิบ